ให้ฉันเข้าไป ตอนฉันอายุ10ขวบครอบครัวของฉันได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งฉันจำความรู้สึกแรกได้ดีตอนที่พ่อของฉันเลี้ยวรถเข้าไปในหมู่บ้านในหมู่บ้านเงียบสงบร่มรื่นใกล้ชิดกับธรรมชาติอากาศดีมากๆเลยล่ะบ้านแต่ละหลังห่างกันไม่มากแต่แปลกมากทำไมเหมือนหมู่บ้านร้างยังไงก็ไม่รู้มันเงียบเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่เลยตอนนั้นเป็นเวลา6โมงเย็นพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วไฟของบ้านแต่ละหลังก็เปิดหมดนะหรือว่าอาจจะชอบความเป็นส่วนตัวกันนะคงเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยบ้านของฉันก็อยู่เกือบท้ายๆซอยเหมือนกันนะเนี่ยซอยก็ลึกพอสมควรในที่สุดรถก็จอดอยู่ที่บ้านใหม่ของฉันมันสวยมากๆเลยล่ะดูอบอุ่นเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเหมือนบ้านพักตากอากาศมากจริงๆฉันชอบนะระหว่างนั้นพ่อแม่ของฉันได้ยกข้าวของเข้าบ้านแต่จู่ๆคุณป้าที่บ้านอยู่ตรงข้ามได้เดินมาทักทายคุณป้าพูดจาน่ารักมากแต่ก็พูดอะไรแปลกๆออกมาคุณป้าเขาเตือนอะไรบางอย่างเขาบอกว่าในเวลาเที่ยงคืนล็อกบ้านและห้ามออกมาจากบ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามแม่ของฉันได้แต่พยักหน้าและขอบคุณคุณป้าไปฉันได้แต่สงสัยและมีคำถามภายในใจแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคงไม่มีอะไรออกนาหนึ่งเดือนผ่านไปคืนนี้พ่อและแม่ของฉันต้องไปงานเลี้ยงที่บริษัทและคงจะดื่มหนักอีกตามเคยอาจจะหาโรงแรมแถวนั้นพักก่อนกลับตอนเช้าเหมือนเดิมเป็นแบบนี้บ่อยๆให้ฉันอยู่บ้านตามลำพังฉันชินแล้วแหละกับการอยู่คนเดียวน่ะแต่ก็กลัวอยู่ดีนะพ่อและแม่ออกจากบ้านช่วงประมาณ4โมงเย็นฉันออกไปส่งพวกเขาและโบกมือบ๊ายบายหลังจากที่พ่อและแม่ไปงานเลี้ยงบ้านนี้ก็มีแค่ฉันคนเดียวมันเงียบและดูวังเวงสุดๆเลยล่ะฉันเปิดการ์ตูนเรื่องโปรดของฉันเพื่อไม่ให้บ้านเงียบเกินไปหลายๆชั่วโมงผ่านไป2ทุ่มเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นฉันเดินไปรับสายทันทีฮัลโหลฮัลโหลลูกกินข้าวหรือยังพ่อกับแม่กลับเช้านะลูกรีบๆนอนล่ะอย่านอนดึกนะได้ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะลูกไม่ต้องกลัวอะไรนะลูกมันไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะแม่ฉันวางสายกับแม่ฉันมองไปรอบๆบ้านที่มันเงียบจนหน้าขนลุกอาจจะเพราะคงยังไม่ชินกับสถานที่ใหม่ๆละมั้งไม่มีอะไรหรอกฉันเดินไปล็อกประตูหน้าบ้านปิดหน้าต่างทุกบานและกลับมาดูการ์ตูนเรื่องโปรดเพื่อคลายเหงาและความกลัวในบ้านมีแสงไฟแค่ในห้องที่ฉันอยู่และเสียงการ์ตูนที่ดังทั่วบ้านฉันตั้งใจว่าถ้าฉันนอนที่ห้องนั่งเล่นนี่ล่ะนี่ก็เวลา 5:55 แล้วฉันเริ่มง่วงมากกำลังจะเผลอหลับนาฬิกาดังขึ้นบอกเวลาเที่ยงคืนฉันสะดุ้งตื่นอย่างแรงตกใจสุดๆหลังจากที่เสียงนาฬิกาเงียบไปฉันกำลังจะหลับต่อแต่จู่ๆมีเสียงแปลกๆอยู่นอกบ้านเหมือนคนกำลังโวยวายอะไรสักอย่างแต่ดูหวาดกลัวมากๆและเหมือนกำลังจะวิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันทั้งก็กล้ากับกลัวที่จะเดินไปแอบดูที่หน้าต่างแต่เสียงเคาะประตูดังขึ้นถี่มากพร้อมกับบิดลูกบิดประตูและตะโกนว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีให้ฉันเข้าไปมันจะฆ่าฉันแล้วฉันได้แต่ตกใจสั่นไปทั้งตัวใจเต้นแรงมากกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและคำพูดนั้นเขาน้ำเสียงดูหวาดกลัวเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างฉันตอบกลับไปด้วยความกลัวและตกใจฉันเปิดประตูให้คุณเข้ามาไม่ได้ค่ะคนที่อยู่หน้าประตูเคาะและบิดลูกบิดประตูถี่ขึ้นกว่าเดิมได้โปรดได้โปรดให้ฉันเข้าไปมันมาแล้วช่วยด้วยฉันกลัวมากฉันได้แต่ยืนขาแข็งขยับตัวไปไหนไม่ได้สุดท้ายฉันเลยรวบรวมพลังความกล้าทั้งหมดเดินไปที่หน้าต่างและแอบเปิดม่านให้เป็นช่องเล็กๆในหมู่บ้านมืดสนิทเงียบสงบน่ากลัวมากๆฉันค่อยๆกวาดสายตาไปทั่วๆจนไปสะดุดกับเงาดำๆในความมืดนั้น
เงานั้นดูร่างใหญ่สูงกว่าคนปกติ 2-3 เท่าแต่เสียงตรงหน้าประตูก็ดังขึ้นเรื่อยๆฉันเดินไปส่องที่ตาแมวฉันเจอเข้ากับชายคนหนึ่งหน้าตาดูรุ่นราวอายุประมาณ30กว่าร้องขอความช่วยเหลือพร้อมเสียงกรีดร้องหวาดกลัวสีหน้าดูกลัวมากๆเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังกำลังจะเข้ามาหาเขาฉันกลัวมากๆได้แต่ร้องไห้ออกมาเพราะความกลัวฉันตัดสินใจวิ่งขึ้นห้องนอนห่มผ้าคลุมโปลงและข่มตาลงให้หลับและเสียงสุดท้ายก่อนที่จะเงียบไปชายคนนั้นกรีดร้องจนสุดเสียงเสียงค่อยๆแหบลงเรื่อยๆจนเงียบไปฉันพยายามไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพยายามข่มตาหลับจนถึงเช้าฉันตื่นขึ้นเพราะเสียงวุ่นวายนอกบ้านฉันเปิดผ้าม่านดูพบว่ามีทั้งตำรวจและพยาบาลเต็มบริเวณหน้าบ้านฉันและเสียงเคาะประตูดังขึ้นฉันตกใจมากสวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมีใครอยู่ไหมครับฉันได้แต่ยืนเหม่อแล้วนึกถึงเรื่องเมื่อคืนเสียงเคาะประตูดังอย่างต่อเนื่องและดังขึ้นเรื่อยๆฉันที่ได้แต่กลัวแล้วรอพ่อกับแม่กลับมาหลังจากนั้นสักพักประตูบ้านก็ถูกเปิดอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงเท้าที่กำลังวิ่งขึ้นมายังห้องของฉันฉันได้แต่กอดเข่าแล้วห่มผ้าอยู่บนเตียงนอนของฉันได้แต่ร้องไห้เพราะความกลัวประตูห้องของฉันได้ถูกเปิดคนที่อยู่ตรงหน้าของฉันแม่คะหนูแม่พุ่งเข้ามากอดฉันพร้อมกับเสียงสั่นๆกอดฉันแน่นมากๆจนฉันเกือบหายใจไม่ออกเป็นไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรไหมไม่ค่ะแม่แม่ร้องไห้พร้อมกับคำถามที่เต็มไปหมดฉันตอบไม่ทันเลยล่ะได้แต่บอกว่าไม่และได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวจากนั้นแม่ก็พาฉันลงไปข้างล่างและออกไปหาพ่อเป็นไงบ้างลูกปลอดภัยใช่ไหมพ่อถามฉันด้วยสีหน้าเป็นกังวลฉันพยักหน้าแต่สิ่งที่ทำให้ฉันตกใจและหวาดกลัวมากกว่าเดิมก็คือหน้าบ้านของฉันเต็มไปด้วยเลือดนองเลือดที่ถนนเลือดที่พื้นหญ้าหน้าบ้านเลือดตามผนังบ้านและประตูบ้านของฉันและศพชายคนนั้นที่เหล่าพยาบาลกำลังนำขึ้นรถมันน่ากลัวมากๆฉันได้แต่เงียบไม่พูดอะไรไม่เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ใครฟังหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังอีกเลยฉันอายุได้18ปีคืนนั้นพ่อกับแม่ของฉันต้องไปงานเลี้ยงคริสต์มาสที่โบสถ์แต่ฉันขอไม่ไปเพราะมันน่าเบื่อเลยขออยู่บ้านอีกอย่างฉันโตแล้วดูแลตัวเองได้พ่อกับแม่เลยยอมให้ฉันอยู่คนเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวรีบกลับมาแต่เชื่อได้เลยว่าเช้าอีกตามเคยหลังจากนั้นฉันก็ไปส่งพ่อกับแม่ที่หน้าบ้านทั้งคู่ได้ขับรถออกไปฉันเดินเข้าบ้านพร้อมกับล็อกประตูและหน้าต่างทั้งหมดปิดม่านให้สนิทฉันนอนดูหนังเรื่องโปรดอย่างสบายใจเวลาผ่านไปไวมากๆเสียงนาฬิกาในบ้านดังขึ้นบอกว่าเวลาเที่ยงคืนแล้วฉันกำลังดูหนังอย่างสบายใจแต่มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นโดยที่ฉันไม่ทันตั้งตัวฉันตกใจกระเด้งตัวออกจากโซฟาพร้อมรีบออกมาดูประตูแต่คนที่อยู่หลังประตูเหมือนพยายามที่จะเข้ามาเสียงเคาะประตูและบิดลูกบิดประตูถี่ขึ้นเรื่อยๆจนเสียงเคาะนั้นเหมือนเสียงทุบประตูก็ว่าได้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีให้ฉันเข้าไปมันจะมาฆ่าฉันแล้วฉันตกใจยิ่งกว่าเดิมจากประโยคที่เขาพูดน้ำเสียงคุ้นหูมากๆเหมือนคืนนั้นมากจริงๆได้โปรดให้ฉันเข้าไปมันมาแล้วช่วยด้วยฉันเข่าทรุดลงพื้นตัวสั่นไปทั้งตัวฉันได้แต่ภาวนาขอให้มันไม่ใช่เรื่องจริงขอให้มันเป็นเพียงความฝันและเสียงนั้นก็ได้เงียบลงฉันถอนหายใจมันโล่งอกมากๆแต่เสียงเคาะประตูเสียงเคาะมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งเสียงมันเริ่มดังไปทั่วรอบๆบ้านฉันกลัวจนร้องไห้ออกมาสั่นไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆได้แต่ภาวนาให้พระเจ้าช่วยฉัน
ให้ฉันปลอดภัยแต่เสียงนั้นยังคงดังถี่ขึ้นเรื่อยๆไปทั่วรอบๆบ้านโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพร้อมกับประโยคขอความช่วยเหลือดังก้องอยู่ในหูของฉันก่อนฉันจะหมดสติมีเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคำรามของสัตว์อะไรบางอย่างมันน่ากลัวมากๆและฉันก็หมดสติไปลูกลูกลูกตื่นลูกทำไมมานอนตรงนี้ล่ะเสียงที่คุ้นเคยทำให้ฉันตื่นแม่ของฉันกอดฉันอยู่พร้อมกับเขย่าตัวเบาๆปลุกให้ฉันตื่นฉันเงียบไม่บอกใครจนกระทั่งถึงวันที่ฉันเปิดเรียนที่มหาลัยในภาคเรียนใหม่นี้ฉันขอพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ที่หอพักในมหาวิทยาลัยกับเพื่อนฉันขอร้องพ่อกับแม่อ้อนเขาทั้งคู่แล้วบอกว่าหอนี้เป็นหอหญิงล้วนไม่ต้องเป็นห่วงจนฉันได้มาอยู่กับเพื่อนสาเหตุที่ย้ายมาเพราะเรื่องคืนนั้นเพราะฉันกลัวฉันไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะฉันกลัวว่าเขาจะหาว่าฉันบ้าฉันได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครเลยเธอวันนี้ฉันไปเที่ยวกับแฟนนะเพื่อนของฉันพูดฉันได้แต่พยักหน้าเพราะไม่อยากขัดเพื่อนความจริงฉันก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวหรอกฉันกลัวเรื่องคืนนั้นเสียงเคาะและเสียงพูดนั่นมันยังคงติดอยู่ในใจและความทรงจำของฉันมันแย่มากๆเลยล่ะฉันขึ้นมาที่หอพักตอนนั้นเวลา4 ทุ่มกว่าเกือบจะ5 ทุ่มแล้วล่ะฉันเข้าห้องมาวางกระเป๋าลงบนโต๊ะประจำชั้นและเดินไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยฉันก็มานั่งทบทวนบทเรียนเล็กน้อยปกติจะมีเพื่อนช่วยกันทบทวนบทเรียนแต่วันนี้เพื่อนสาวของฉันไปเดทละเที่ยงคืนฉันกำลังฟังเพลงและอ่านหนังสือไปเรื่อยๆไม่ได้ดูเวลาเลยจนเพื่อนสาวของฉันโทรมาแล้วบอกว่าวันนี้ฉันไปค้างที่บ้านแฟนนะฉันเลยตอบตกลงไปหลังจากนั้นก็วางสายฉันเห็นว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วฉันเลยรีบเก็บหนังสือและกำลังจะเข้านอนฉันรีบหันกลับไปอย่างไม่ลังเลตอนนั้นในหัวฉันมีอยู่2 อย่างเพื่อนสาวของฉันกับเรื่องคืนนั้นแต่เปอร์เซ็นต์เรื่องคืนนั้นน้อยกว่าเพราะที่นี่เป็นหอพักไม่ใช่ที่บ้านฉันเลยตะโกนทักไปใครอ่ะมีอะไรไหมคะให้ฉันเข้าไปฉันได้แต่ตกใจแล้วเอามือกุมปากของฉันไว้ภายในใจได้แต่บอกว่ามันไม่จริงใช่ไหมฉันทบทวนตัวเองหลายรอบฉันตกใจและกลัวมากๆตัวของฉันสั่นไปทั้งตัวฉันทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองประตูที่อยู่ตรงหน้าของฉันฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้เดินตรงไปที่ประตูและส่องตรงลูกตาแมวฉันได้สบตากับชายคนนั้นฉันร้องกรี๊ดออกมาอย่างสุดเสียงสภาพของชายคนนั้นดูไม่ได้เลยใบหน้าของเขาเละครึ่งซีบเป็นกระดูกอีกครึ่งยังเหลือผิวหนังอยู่เสื้อผ้าของเขาขาดหลุดลุ่ยแขนซ้ายของเขาไม่มีมีเพียงแค่แขนขวาที่กำลังยื่นมาเพื่อที่จะเคาะประตูฉันเลือดเต็มไปทั้งตัวและใบหน้าของเขาพยายามจะยิ้มให้ฉันและเขาก็บอกกับฉันว่าขอบคุณนะคุณเป็นผู้ช่วยชีวิตฉันไว้เขาพูดจบร่างของเขาก็ค่อยๆสลายไปฉันได้แต่งงกับสิ่งที่เขาพูดพร้อมกับกลัวมากๆฉันได้แต่ร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวปิดเทอมฉันกำลังขับรถกลับไปที่บ้านเพื่อจะไปเลี้ยงฉลองกับครอบครัวเนื่องจากที่ฉันปิดเทอมแต่ในระหว่างทางเข้าหมู่บ้านตอนนั้นเป็นเวลาดึกมากๆแล้วฉันได้ยินเสียงคำรามคร่ำครวญโหยหวนฉันเลยมองไปที่กระจกรถฉันเจอเข้ากับมันแล้วจริงๆมันตัวใหญ่กว่าคนปกติ 2-3 เท่าแขนและขาของมันมีกล้ามเนื้อปูดขึ้นมาเป็นคลื่นๆมีน้ำลายหลั่งยืดอยู่ที่ปากเหมือนกับมันจะเป็นพิษดวงตามันแดงก่ำเหมือนเลือดข้างในตาหน้าตามันคล้ายกับสุนัขตอนที่ฉันเจอมันฉันเหยียบคันเร่งสุดแรงเพื่อให้ไปถึงบ้านโดยเร็วเหลือบมองที่กระจกอยู่ตลอดเวลามันวิ่งตามรถของฉันมาติดๆจนถึงบ้านฉันรีบลงจากรถแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านโดยไม่หันหลังกลับแต่ฉันรู้สึกว่า
มันใกล้ฉันเข้ามาทุกทีลมหายใจของมันเหม็นเน่าเสียงคำรามโหยหวนดังก้องไปทั่วหมู่บ้านฉันวิ่งเข้าบ้านแล้วปิดประตูโดยเร็วล็อกกลอนแล้วใช้ตัวดันประตูไว้อีกทีแต่มีอะไรบางอย่างกระแทกเข้ากับประตูอย่างรุนแรงแรงจนฉันเด้งออกจากประตูบ้านฉันสั่นไปหมดใจของฉันเต้นแรงมากๆฉันถอนหายใจและได้แต่ร้องไห้เหมือนกับฉันถูกสาปไว้แล้ว